เด็กหญิงพัชราภายงรำหรือน้องปูเป้อายุ11ปีนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนสำโรงพิมานตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นกระแสฮือฮาและโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียหลังจากที่นายวิสัยชนยงรำผู้เป็นพ่อได้โพสต์คลิปของลูกสาวขณะขี่ช้างที่ครอบครัวได้เลี้ยงไว้ชื่อพายโอเล่อายุ25ปีไปโรงเรียนระยะทางราว1กิโลเมตรประกอบกับช่วงที่ราคาน้ำมันแพงจึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาชมและติดตามเป็นอย่างมากล่าสุดลงพื้นที่ไปติดตามชีวิตของน้องปูเป้อีกครั้งพบว่าน้องปูเป้ยังคงขี่หลังช้างเจ้าโอเล่ไปโรงเรียนเป็นปกติโดยมีพ่อและแม่คอยเดินตามไปด้วยขณะที่ชาวบ้านและครูต่างชื่นชมในความสามารถของน้องส่วนเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นน้องปูเป้ขี่ช้างมาเรียนซึ่งอาจเพราะความน่ารักของเจ้าพายโอเล่ด้วยโดยเฉพาะวันนี้พายโอเล่ได้มาพร้อมกับพายงามโชคลูกวัย4ปีที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักและขี้อ้อนน้องปูเป้บอกว่าพ่อได้ฝึกให้ขี่ช้างมาตั้งแต่เล็กตอนแรกกลัวพ่อยังไม่คุ้นชินกับช้างแต่ทุกวันนี้คุ้นชินและมีความผูกพันกับช้างจึงขี่มาโรงเรียนทุกวันก่อนจะขึ้นขี่ช้างทุกครั้งจะยกมือไหว้เพื่อเป็นการขอขมาซึ่งมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขี่ช้างและอยู่ใกล้ช้างความฝันโตขึ้นอยากเป็นสัตว์แพทย์จะได้ช่วยรักษาสัตว์โดยเฉพาะช้างและอยากสืบทอดวิธีเลี้ยงช้างของครอบครัวด้วยน้องปูเป้ขี่ม้าตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็ขี่ม้าเพราะว่าก็มีส่วนน้ำมันแพงด้วยแล้วก็ขี่มาประจำด้วยค่ะแล้วขี่คือเรามีความผูกพันกับช้างมีค่ะเป็นยังไงบ้างลูกที่ได้ขี่พี่โอเล่ก็รู้สึกสบายค่ะมีความสุขไหมเวลาที่เราอยู่กับมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่ขึ้นนี่ต้องทำยังไงก่อนนะก็ต้องไหว้พี่โอเล่ก่อนค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้องปูเป้ต้องขอขมาพี่โอเล่ก่อนขึ้นค่ะแล้วเรากลัวไหมเวลาขึ้นหรืออะไรตอนแรกๆก็ตอนแรกๆก็กลัวอยู่ค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยขึ้นช้างค่ะพอทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ชินแล้วค่ะคือขี่มาทุกวันเลยใช่ไหมลูกเพื่อนๆเห็นเขาว่ายังไงบ้างเพื่อนๆเห็นก็เขาเห็นจนชินแล้วค่ะเขาก็แบบว่าไม่อีกแล้วตอนแรกๆแหละที่เขาเห็นเขารู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรกันเขารู้สึกตกใจว่าทำไมขี่ช้างมาค่ะแล้วพอกระแสหนูเห็นคุณพ่อไปลง YouTube ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระแสคนเข้ามาส่วนใหญ่เขาจะว่ายังไงบ้างคะส่วนใหญ่เขาจะว่าน้องปูเป้เก่งค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกขอบคุณค่ะมีความสุขความฝันเราเป็นไงความฝันอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะจะได้รักษาสัตว์ที่บ้านค่ะเราอยากดูแลพี่ๆช้างอยากดูแลค่ะอยากสืบสานต่อหรือไงคะลูกใช่ค่ะเพราะว่าสืบสานต่อรุ่นของพ่อแม่ค่ะนายวิสัยชนยงรำพ่อน้องปูเป้บอกว่าได้พาน้องฝึกขี่ช้างมาตั้งแต่เด็กก่อนเข้าโรงเรียนจนทุกวันนี้น้องสามารถขี่ช้างได้เองจุดประสงค์หลักๆคืออยากปลูกฝังให้น้องรู้จักวิธีการเลี้ยงช้างอ่านใจและสังเกตว่าช้างมีความรู้สึกยังไงโดยเฉพาะเวลาที่เจ็บป่วยเวลาโตขึ้นน้องจะได้ช่วยดูช้างแทนพ่อได้ส่วนที่ว่าขี่มาโรงเรียนเพื่อประหยัดน้ำมันนั้นก็เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันแพงพอดีจึงกลายเป็นกระแสฮือฮาสำหรับความฝันของน้องโตขึ้นเขาบอกว่าอยากเป็นสัตว์แพทย์นั้นเพราะเขาเป็นคนรักสัตว์อยากจะมารักษาสัตว์ส่วนจะสืบทอดการเลี้ยงช้างต่อจากพ่อแม่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาแต่เท่าที่สังเกตเวลาน้องอยู่กับช้างจะดูมีความสุขมากโดยเฉพาะเจ้าโอเล่กับลูกสาวจะมีความผูกพันกันมากเหมือนคนในครอบครัวซึ่งล่าสุดได้มีสื่อจากประเทศญี่ปุ่นติดต่อมาถ่ายทำรายการชีวิตของน้องปูเป้และพายโอเล่ด้วยเขาเคยบอกว่าเขาอยากเป็นสัตวแพทย์จะอยากจะดูแลรักษาสัตว์ครับผมโอ้ดีมากครับน้องรักสัตว์หมาตัวเล็กเงี้ยรักครับพวกลูกหมูลูกหมาลูกแมวเงี้ยรักครับยิ่งตัวเล็กกำลังออกได้2เดือนเนี่ยยิ่งรักเลยครับแต่ว่าก่อนขึ้นต้องไหว้กันนะครับไหว้แล้วก็เวลาลงก็ไหว้ครับเขา
วลาขึ้นเนี่ยต้องใช้มือและขาใช่ไหมฮะเวลาช้างโยกโยกเนี่ยต้องใช้ขาแบบหนีบเหมือนคนขี่ม้าเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเราต้องแบบทำให้มันไม่ตกอ่ะอย่างนี้ครับผมน้องก็เรียนรู้จากการเวลาผมขึ้นเนี่ยผมอยู่บนข้างบนเนี่ยผมจะพาเขาขับแล้วผมก็จะบอกว่าใช้ขาอย่างนี้นะติหูไปข้างหน้าถ้าติขาทั้งสองข้างก็คือเดินตรงๆถ้าติข้างเดียวติทางนี้เขาก็จะเลี้ยวติทางนี้เขาก็จะเลี้ยวแล้วก็เอาขาหนีบนิดนึงหนีบแล้วก็บอกเขานะว่าเฮ้านี่คือหยุดนะครับประมาณนั้น